เมื่อวานนี้บรรยากาศการสวดมนต์ข้ามปีหลายวัดในกรุงเทพเขาก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนกันนะครับอย่างเช่นที่วัดยานาวาแถวๆเจริญกรุงย่านสาทรนะครับก็มีการจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าสืบชะตาเสริมสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่2567ไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกับวัดอื่นๆอย่างเช่นวัดโพหรือว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับก็เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดสัญญาณการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเชื่อมโยงไปยังส่วนภูมิภาคของประเทศไทยและในต่างประเทศด้วยผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์และช่องทางต่างๆนะครับรวมไปถึงผ่านเครือข่ายของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ prayer2566.com ด้วยนะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถสวดมนต์ได้ทุกที่ทุกเวลาเราอาจจะสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านแล้วก็ดูไลฟ์นะฮะในระหว่างการสวดมนต์พร้อมๆกับคนอื่นก็ทำได้มันอยู่ที่ใจของเรา